อุ้ยไหวละปึ๊บไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะอันนี้คือเดือดมากสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมชาเดน SPD นะครับวันนี้เราก็มาเปิดหน้ากันนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราไม่ได้เปิดมานานพอสมควรนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะมีการแข่งเอเชียนคัพ2021นะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับว่านักแข่งไทยของเราเนี่ย3คนนี้นะจะเข้ารอบไปถึงท็อปไฟได้หรือเปล่านะครับต้องมาให้กำลังใจเชียร์กันนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมีรถมารีวิวนะครับก็หลายคนเนี่ยได้ขอมาเยอะมากพอสมควรนะครับรถคันนี้นะก็ชื่อว่า Devil 5นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็รถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถทางด้านของ Speed Pass ในซีซั่นนี้นะครับก็ถูกๆเลยนะ110บาทนะครับสำหรับใครที่อยากเติมนะก็ฝากไปถึงพลอยปิยธิดาหรือว่าร้านดับเบิ้ลเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีสกิลนะฮะมินิบูสต์พาวเวอร์นะครับบวก 7% นะครับหลังจากได้รับไนโตรถังที่2นะครับในการแข่งขันไนโตรจะถูกสร้างขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราได้เก็บเป็นแทงค์แบบทะลุหลอดนะครับก็สกิลก็เหมือน SPX นะครับแต่ว่ารถคันนี้ก็จะดรอปลงมาจาก SPX เนี่ยถังแรกนะครับแต่ว่าในรถสปีดพาร์ทคันนี้เป็นถังที่2นะครับก็สเตตัสของมันนะครับเป็นกราฟนะสปีดก็โอเคนะครับส่วนทางด้านของเอ็นแทงเนี่ยคือเยอะมากๆนะครับดูมันทะลุหลอดเลยมันทะลุหลอดเลยนะครับนะก็รถคันนี้นะครับอัพมาทางด้านของซ้ายนะครับซ้ายนะครับกลางนะครับซ้ายกลางนะครับซ้ายกลางนี่ครับก็รถคันนี้ก็จะมีสกินของมันนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นกินสีนี้นะครับเป็นออริจินอลนะครับก็จะเป็นแดงดำนะเมื่อเราสปีดพาร์ทครบ180นะครับเราก็จะได้กินคันนี้มาเลยนะครับโอ้โหโคตรสวยโอ้มันเหมือนอะไรนะในเรื่องดราก้อนบอลอ่ะไอ้สีม่วงๆอ่ะสีม่วงขาวอ่ะนะครับCherry Blade นะครับก็สวยนะฮะก็เห็นคนเล่นเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเร็วกันนะครับมาดูความเร็วกันนะครับว่ามันความเร็วเท่าไหร่นะมาครับปึ๊บ245นะครับมินิบูส2ครั้งนะ246 245นะครับอ่ะเรา CWW ไป 309.4 นะครับ 309.4 นี่นะเมื่อเราเก็บเป็นแทงค์ครบแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้มันเพิ่มได้ครับประมาณนั้นนะครับเหมือน SPX เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในแมชกันเลยดีกว่านะครับมาฮะเราก็มาอยู่ในด่าน Atlantis Reverse นะครับด่านนี้คือเป็นด่านไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะครับก็ว่าได้เพราะว่ารถคันนี้ก็สามารถที่จะทำให้การเก็บเป็นแทงค์เนี่ยง่ายมากนะครับเดี๋ยวฟรีเลยฮัลโหลนะครับก็เล่นตอนเช้านะก็คนเล่นก็เยอะพอสมควรนะครับก็เจอหลายคนเลยนะก็อยากให้สู้ๆกันนะครับสำหรับการไต่แรงก็ช่วงนี้ก็อาจจะหาห้องยากกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รวมเซิร์ฟแล้วนะครับไปสไลด์ที่ไปเกมมันแท้งปึ๊บของเรามันต้องถังที่2นะครับตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนลายกันนิดนึงนะฮะนี่สกิลติดแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนลายแล้วเล่นไปเลยนะครับไปเฮ้ยสอรี่เฮ้ยข้อเสียของรถคันนี้นะครับมันคุมยากไปนิดหนึ่งนะครับปึ๊บไปปั๊บดิฟโอเคอาจจะมีแหลกๆหน่อยนะครับปึ๊บโอเคครับไป DWW ไปนะครับ DWW ก็รถคันนี้ก็
บอกเลยว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยเอื้ออำนวยแต่อะไรวะเพื่ออำนวยแก่ผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันเก็บแอนแทงง่ายมากนะครับสำหรับใครที่ไม่มีงบซื้อ SPX นะครับก็เติม100บาทนะฮะแล้วก็ทำเควสเอานะครับเอารถคันนี้นะปึ๊บโอ้ยไอ้ตายเถอะของมรณะนะครับนี่ก็โผล่มาโอเคไปนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าครับเราก็มาอยู่ในด่าน Atlantis Rebirth นะครับมาเราต้องมาโชว์ประสิทธิภาพของรถคันนี้กันแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็ได้เปรียบในการเก็บเป็นแท้งมากๆนะครับต้องมาดูกันนะว่าเวลาจะได้เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะ58ได้อยู่นะ58ได้อยู่นะครับไปเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะไปปึ๊บเออสกิลติดแล้วนะครับทุกคนไปอาจจะมีก้มหน้าไปนิดนึงนะปึ๊บเพราะว่าเราต้องได้เกมบนหน้าจอนะครับปึ๊บปึ๊บไปโอเคโอ้ย1วิโอเคเฮ้ย54 58ได้อยู่นะครับโอ้เวลาช้ามากไปทิปไปปึ๊บโอ้ยชน30น่าจะ58 59ได้อยู่นะไม่พลาดปี3โอเคห้าเจ็ด ห้าแปด เคก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปดได้ What the fuck นี่ได้โปลอนนะครับรถสวยนะฮะชุดก็สวยนะครับดีค่ะ FC สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะก็สำหรับใครที่ยังเล่นด่านนี้ไม่เป็นนะครับยังเล่นไม่คล่องนะก็สามารถดูได้ที่ช่องชาแนล SPD นะครับไปเกมมันแฮงไปนิดนึงนะครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะวันนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไปว้าวปึ๊บดิฟไปปึ๊บเราอย่าให้เสียเขาเราอย่าไปมาครับไป1 2 3 4เฮ้ยมาเล่นไงหรอวะ ด่านนี้เป็นตัวเองเป็นคนสอนเองนะเนี่ยปึ๊บแอดวานซ์ตรงนี้นะครับหรือว่าเฮฟวี่เบรกก็ได้นะสำหรับใครที่แบบว่าแม่นยำนะครับนี่นี้ก็ชิดซ้ายไปนิดนึงนะครับเลี้ยวขวาปึ๊บลงมา CW ไปชนไปนิดนึงเอ้ยเลี้ยว
ใครเคยเป็นบ้างเวลาแบบเลี้ยวไม่ได้ก็ทุกคนต้องเคยเป็นนะครับครับชอบชุดนี้มากชอบทรงผมนี้มากนะครับที่เป็นเขานะนิวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่าจะเจอคนเล่นโหดอยู่นะในรอบนี้นะครับก็จะมีรถต่างๆนะมีทางด้านของรถ Speed Pass นะครับหรือว่า Inferno Warrior ด้วยนะก็ได้เก็บในต้นเกมมากๆเลยนะ Inferno Warrior นะครับอุ๊ยไว้ละปึ๊บไปเฮ้ยเอาว่ะอันนี้คือเดือดมากไปไปฮะโอ้ว้าที่หนึ่งไวเหมือนกันนะเนี่ยไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปแตงมาแล้วแสงไปแล้วแสงไปแล้วโอ้ยเลี้ยงบูทไม่ได้โอ้โหตกโดนแซงนะครับเห็นไหมการเลี้ยงบูทคือแบบเป็นจุดที่ต้องทำให้ได้เลยนะครับเลี้ยงบูทเนี่ยเอ้ยไปแล้วหนึ่ง จุ่มโค้งไปแล้วหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูจากการการเลี้ยงบูทถ้าเกิดว่าเลี้ยงบูสต์พลาดไปนิดเดียวนะคือจบเลยนะจบเลยนะครับก็ได้ที่สองมาก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ Devil Fire นะครับก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะDevil ก็อาจจะเหมือน Fall Devil Fire นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยรถคันนี้จะเสียตรงค่าเทิร์นน้อยนะครับแต่ว่าการเก็บเอ็นแทงเนี่ยมันดีนะครับมีแบบว่าทะลุหลอดนะครับแล้วก็การเก็บเอ็นแทงเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วก็ค่าเทิร์นนะค่าดิฟเนี่ยก็น้อยไปนิดนึงนะครับก็รถสปีดพาสเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือดีนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับก็ดูจากสกินเห็นไหมคือสกินมันสวยมากเนี่ยทุกคนคือมันเดี๋ยวเปิดสูตรให้ดูนะครับเปิดสูตรให้ดูแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านของเฟรมเรทตกหรือว่าแลกนะครับก็แค่เรากดที่ตั้งค่าต่ำนะครับต่ำคือปิดให้หมดก่อนเลยนะครับปิดให้หมดก่อนแล้วก็กดเคลียร์แคชนะครับกดเคลียร์แคชเสร็จนะฮะแล้วก็มานี่นะฮะกดสูงไปกดเฟรมเรทสูงไปแล้วก็เปิดให้หมดเลยยกเว้นปิดประหยัดพลังงานนะครับเท่านั้นเองนะแล้วก็มันก็จะหายแลกแล้วนะครับนี่นะลื่นๆเลยนะครับอันนี้คือเมด20 Pro นะครับ 2-3 ปีแล้วนะจะ4ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ iPhone นะสีชมพูนะนะครับก็ลองเอาไปทำตามมาดูนะสำหรับใครที่แลกนะก็สำหรับวันนี้สำหรับใครนะครับที่เติม Speed Pass ไปแล้วก็รีบเวลให้ถึง180นะครับก็จะเอาสกินนี้ไปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายและฉันก็ไม่ต้องการเธอในตอนนี้ก็มีแค่เพียงฝนมาอยู่กับฉันมาแทนที่เธอในวันที่ฉันต้องการแค่